สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเล่นนะครับวันนี้เราจะสปอยมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง The Strangers Chapter 1หรือ The Strangers อมหิตข้าไม่สนบอกกันนะตรงนี้เลยครับตอนแรกพอดูหนังเรื่องนี้จบอะคิดในใจเลยสปอยดีหรือไม่สปอยดีวะคิดไปคิดมาเอาเหอะไหนๆก็ดูแล้วก็สปอยหน่อยละกันส่วนสาเหตุที่ลังเลว่าจะสปอยดีไม่สปอยดีเนี่ยเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันก็แทบจะไม่ต่างกับหนังแนวสแลชเชอร์หรือแนวเอาชีวิตรอดทั่วไปก็เริ่มเรื่องมาก็มีพระเอกกับนางเอกนี่แหละขับรถข้ามทวีปอเมริกาออกไปเที่ยวกันเพื่อฉลอง5ปีที่ทั้งคู่เนี่ยคบกันมาทว่าทั้งคู่ยังไม่แต่งงานกันนะแค่คบไปเฉยเพราะว่านางเอกเนี่ยไม่อยากแต่งงานทีนี้ที่หมายต่อไปทั้งคู่เนี่ยก็คือพอร์ตแลนด์ซึ่งต้องขับรถไปอีก300โลเพราะดูเหมือนว่านางเอกเนี่ยมีสัมภาษณ์งานที่พอร์ตแลนด์ด้วยนะทีนี้เมื่อต้องขับรถต่อยไกลพระเอกก็เลยบอกว่าหิวว่าต้องหาร้านอาหารกินข้าวก่อนนางเอกเนี่ยก็เลยเปิดแผนที่ Google Map ดูนะแล้วบอกให้พระเอกขับรถออกขวาเลยจนทั้งคู่ออกจากถนนเมนหลักและขับเข้าสู่หมู่บ้านเล็กหมู่บ้านหนึ่งซึ่งไม่รู้ทำเพื่ออะไรเพราะมึงหิวข้าวและมึงขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อเดินทางไปกินข้าวที่หมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้ร้านอะไรก็ไม่รู้แถมไกลอีกแต่ Google Map บอกมากูก็เลยตามมาเหยื่อทั้งสองก็เลยขับรถเข้าไปในป่าโดยไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรรอเขาอยู่และในขณะที่ขับรถตามถนนไปเรื่อยๆนางเอกก็พูดขึ้นมาว่าแหมแถวนี้น่ารักสงบสุขดีจังเลยเนอะจากนั้นอยู่ดีก็มีอารมณ์โรแมนติกเว้ยก็เลยคว้าพระเอกมาจูบทั้งที่พระเอกอ่ะขับรถอยู่จนรถอ่ะเกือบชนสมหน้า จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเอกอ่ะเป็นหอบเว้ยเพราะหลังที่รถเกือบชนอ่ะพระเอกก็มีอาการหืนขึ้นเอ้ยหอบขึ้นจนต้องหยิบยาแก้หอบแบบมาซีดหลังจากนั้นพระเอกและนางเอกก็ขับรถต่อไปจนไปถึงเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าวีนัสที่มีประชากรอยู่ประมาณ400คนซึ่งพอมาถึงในเมืองอีนางเอกก็อีกแล้วกระดีกระดาแล้วบอกว่าว้ายเธอเมืองมันจุ๋มจิ๋มน่ารักจังเลยอีพระเอกเนี่ยก็อหอหมกกันนะแล้วบอกว่าจริงเธอแต่หิวแล้วล่ะไปกินข้าวกันทั้งคู่ก็เลยพากันไปนั่งร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเนี่ยถ้ามึงมากินร้านแบบนี้มึงหากินตามเส้นทางที่มึงขับผ่านก็ได้ไม่ต้องออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้ก็อย่างว่าดวงคนมันจะตุยอ่ะก็แบบนี้แหละ พอทั้งสองเข้าไปในร้านอาหารก็รู้สึกว่าบรรยากาศในร้านเนี่ยมันชวนอึดอัดมากเลยเพราะผู้คนที่เนี่ยดูมีท่าทีหวั่นระแวงเลือกลากและน่าสงสัยทุกคนเลยนะคือแบบทุกคนเลยตำรวจมึงยังน่าสงสัยเลยอารมณ์แบบตอนเนี้ยมึงสามารถเป็นฆาตกรได้ทุกคนเลยพระเอกนางเอกเนี่ยก็รีบกินข้าวนะแล้วก็รีบเดินทางต่อและก็เข้าล็อกเลยเพราะพอทั้งคู่เนี่ยกินข้าวเสร็จก็กลับไปที่รถแต่รถเนี่ยดันสตาร์ทไม่ติดทำให้ช่างที่มีอู่อยู่ร้านตรงข้ามร้านอาหารเนี่ยเดินมาแล้วบอกว่ารถเสียละครับเดี๋ยวผมดูอาการให้อู่ผมอ่ะอยู่ตรงข้ามร้านอาหารนี่เองช่างแม่งโผล่มาอย่างน่ากลัวและถามว่ากูมีทางเลือกอะไรไหมก็บอกเลยว่าไม่ก็เลยจำใจให้ช่างอ่ะดูรถให้ช่างเลยบอกว่าอ๋อในชั้นเสียต้องไปเอาอะไรมาซ่อมแต่ร้านตอนนี้มันปิดหมดแล้วต้องรอพรุ่งนี้นะซึ่งพระเอกก็บอกว่าอย่ามาโม้พวกมึงอ่ะวางยารถกูรถกูเนี่ยปกติไม่เป็นอะไรเลยพอมาจอดแวะกินข้าวรถก็เสียเฉยแล้วรถกูตั้งอยู่ตรงเนี้ยตรงข้ามร้านมึงใช่ไหมเป็นคนทําแต่นางเอกเนี่ยก็บอกพระเอกว่าอย่าสิคะที่รักอย่าไปพานแบบนั้นมันอาจจะบังเอิญก็ได้เมื่อกี้หรือเกือบจะเกิดอุบัติเหตุมานะหลังจากนั้นนางเอกก็หันไปบอกกับช่างว่าโอเคค่ะฝากจัดการรถด้วยแล้วไม่ทราบว่าแถวนี้มีโรงแรมไหมคะซึ่งช่างเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยไม่มีหรอกแถวเนี้ยโรงแรมปิดหมดแล้วเหลือแต่ Airbnb อ่ะเป็นบ้านพักตากอากาศอยู่ในป่าโน่นเป็นของลุงโจที่เขาไว้ใช้ล่าสัตว์เราติดต่อแกไปดูซิซึ่งพระเอกนางเอกเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนะก็เลยต้องติดต่อไปเช่าบ้านกับลุงโจพนักงานเสิร์ฟของร้านอาหารเนี่ยก็อาสาพาพระเอกและนางเอกไปส่งที่บ้านพัก Airbnb เพราะพนักงานเสิร์ฟบอกว่าเธอต้องผ่านทางนั้นพอดีแม่เข้าล็อกไปซะทุกอย่างเข้าล็อกมาขนาดนี้แล้วและคิดว่าบ้านพักจะเป็นยังไงTikTok TikTok TikTokใช่มันคือบ้านไม้ในป่าใหญ่ Cabin in the Woods ซึ่งเมื่อมองจากด้านนอกเนี่ยก็สวยและน่าอยู่ดีให้อารมณ์แบบห้องเชือดดีอะเชือดแบบเชือดจริงๆเลยอะพระเอกกับนางเอกก็เข้าไปในบ้านนะแล้วก็เอาเบียร์ไปแช่แต่ปรากฏว่าตู้เย็นอะเสียเว้ยนางเอกเนี่ยเลยโทรศัพท์ไปหาลุงโจซึ่งเป็นเจ้าของบ้านบอกให้ส่งคนมาซ่อมหน่อยพวกเขาอะอยู่ที่นี่ทั้งคืนหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็มานั่งชิลกันหน้าบ้านนะโดยนางเอกก็บอกพระเอกว่าเธอได้ยินเสียงนั้นไหมพระเอกก็เลยถามนางเอกว่าเสียงอะไรเหรอพระเอกก็เลยบอกว่าเสียงความเงียบไงเฮ้ยกูละเหนื่อยกับมึง2ตัวจริงเลยว่ะหลังจากนั้นเว้ยนางเอกอ่ะแม่งก็อยากแกล้งพระเอกเลยพูดขึ้นมาว่าช่างที่อู่อ่ะเขาจะระบีเลอะเทอะเต็มตัวเลยเห็นแล้วมันเสียวซ่านยังเลยเธอถามพระเอกอารมณ์พุ่งพ่านเลยจับนางเอกอุ้มแตงแล้วพาเข้าบ้านไปเข้าไปปุ๊บก็นัวเลยอารมณ์มาละแต่จู่ๆไม่มีคนมาเคาะบ้านเว้ยพระเอกก็สงสัย
ใครเคาะวะกลางป่ากลางเขาแบบนี้มันจะมีใครมาก็เลยเดินออกไปดูปรากฏว่ามีใครก็ไม่รู้ยืนอยู่มืดทั้งตัวเลยหน้าก็มืดมาถามทั้งสองคนว่าธรรมราอยู่ที่นี่ไหมซึ่งพระเอกนางเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่มีคนชื่อนี้นะสงสัยมาผิดบ้านแล้วพอบุคคลลึกลับดิ้นแบบนั้นก็เลยเดินจากไปพระเอกเนี่ยก็เลยเอามือไปหมุนไฟหน้าประตูบ้านนะให้ไฟมันติดพอสงสัยอีนั่นอ่ะมาปลดไฟออกหลังจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็หมดอารมณ์ก็เลยมานั่งคุยกันที่โซฟานอนคุยกันนางเอกก็ถามพระเอกว่าเมื่อไหร่จะขอเธอแต่งงานซึ่งพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเอ้าไม่อยากแต่งไม่ใช่เหรอนางเอกก็บอกว่านั่นมันเป็นเรื่องมา5ปีก่อนตอนนี้อยากวอนแล้วพระเอกก็เลยบอกว่าโอเคไว้จะทำเซอร์ไพรส์ให้นางเอกก็ยิ้มอ่ะนะหลังจากนั้นพระเอกก็เปิดกระเป๋าเพื่อหายาแก้หืดหอบแต่ปรากฏว่านางเอกอ่ะลืมยาไว้ในรถเว้ยพระเอกเลยขับมอเตอร์ไซค์ของ Airbnb กลับเข้าไปในเมืองเพื่อไปเอายาที่รถนางเอกก็เลยบอกว่ากลับมาเนี่ยซื้ออะไรมากินด้วยนะฉันหิวมากเลยแล้วก็ปล่อยนางเอกอยู่ที่บ้านคนเดียวนั่นแหละ มึงก็กล้าเนาะเป็นกูไปด้วยแล้วซึ่งนางเอกที่อยู่บ้านคนเดียวก็เจอเรื่องประหลาดเว้ยมีคนมาเคาะประตูบ้านตอนแรกนางคิดว่าคนที่เคาะประตูบ้านเนี่ยคือพระเอกก็เลยเดินไปดูที่ประตูผ่านช่องตาแมวแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่หน้าบ้านแต่มีเสียงคนเดินอยู่รอบบ้านเว้ยดังอี๊ดอาดอี๊ดอาดทำให้นางเอกเนี่ยเริ่มกลัวจากนั้นก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าธรรมราอยู่ไหมทำให้นางเอกรู้ว่าไอคนที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยคือไอคนเดิมก่อนหน้านี้ก็เลยบอกไปว่าฉันยืนยันนะคะว่าคุณมาผิดบ้านแล้วจากนั้นนางเอกก็มองผ่านประตูตาแมวเพื่อดูว่ามีใครอยู่หน้าบ้านปรากฏว่าที่หน้าบ้านน่ะมีเงาดำๆทะมึนอยู่เอามือน่ะมาปิดช่องตาแมวทำให้นางเอกเนี่ยเริ่มผวามากขึ้นจากนั้นก็ทำใจดีสู้เสือมองที่ตาแมวอีกทีนึงปรากฏว่าคนลึกลับหายไปแต่ปรากฏว่ามีใครก็ไม่รู้เดินอยู่ในบ้านผ่านหลังนางเอกไปโดยที่นางเอกเนี่ยไม่รู้ตัวนางเอกเนี่ยก็เริ่มกังวลนะแต่อยู่บ้านคนเดียวก็ไม่รู้ทำอะไรก็เลยเดินไปเล่นเปียโนแต่ในขณะที่นางเอกเล่นเปียโนอยู่นั้นจู่ๆเธอก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนเดินในบ้านก็เลยหันไปดูแต่ก็ไม่มีใครเว้ยเธอก็เลยเล่นต่อปรากฏว่าขณะที่เธอเล่นเปียโนต่อนั้นจู่ๆมันก็มีเงาชายคนนึงสวมหน้ากากนั่งมองดูเธอเล่นเปียโนอยู่ยังไม่จบแค่นี้หลังจากเล่นเปียโนเสร็จนางเอกเนี่ยก็ไปอาบน้ำเว้ยแล้วก็สระผมมานะซึ่งในขณะที่นางเอกสระผมอยู่จู่ๆไอ้ชายใส่หน้ากากคนเดิมก็มายืนจ้องนางเอกอยู่ด้านข้างแต่นางเอกเนี่ยไม่รู้ตัวเลยทีนี้พออาบน้ำสระผมเสร็จนางเอกก็ไปเป่าผมก็เป่าไปอยู่ดีไฟดับปั๊บนางเอกก็นึกว่าใช้ไฟเกินจนฟิวส์มันตัดก็เลยเปิดไฟมือถือไปส่องหาฟิวส์ทั่วบ้านเลยจนไปเจอตู้ไฟที่ชั้น2นางเอกก็พยายามจะสับคัทเอาท์ขึ้นนะแต่ปรากฏว่าทำมือถือตกเว้ยก็เลยก้มไปเก็บพอเก็บมือถือและเงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าเธอส่องไปเห็นผู้หญิงใส่หน้ากากยืนอยู่ด้านหน้าเธอทำให้เธอได้ตกใจมากเลยวิ่งหนีไปขังตัวเองอยู่ในห้องซึ่งขณะที่ขังตัวเองอยู่ในห้องนะเธอก็ได้ยินเสียงคนเดินเอี๊ยดอาดเอี๊ยดอาดซึ่งมันทำให้เธอกลัวมากเพราะเสียงอ่ะมันเข้ามาใกล้ทุกทีจนสุดท้ายมีคนจับลูกบิดประตูและเปิดออกนางเอกเลยกรี๊ดลั่นแต่ปรากฏว่าคนที่เปิดประตูเข้ามาดูอ่ะก็คือพระเอกเว้ยนั่นแหละคิดเอาพระเอกมาตอนไหนและไปสวนกับอีนั่นได้ไงบ้านมึงไม้ทั้งหลังเดินก็เอียดอาร์ตเอียดอาร์ตแล้วมึงจะไม่รู้เลยเหรอว่ามีคนเดินในบ้านน่ะนางเอกที่เจอพระเอกนะก็เล่าทุกอย่างให้พระเอกฟังซึ่งพระเอกก็คิดว่านางเอกเนี่ยน่าจะหลอนเพราะก่อนหน้านี้นางเอกอ่ะสูดยาความสุขไปนางเอกและพระเอกเลยพากันไปสับคัดเอาขึ้นจนไฟติดอีกครั้งแต่ว่าจู่ๆก็มีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านซึ่งมันทำให้พระเอกเนี่ยหมดความอดทนเว้ยเลยรีบวิ่งไปที่หน้าบ้านและเปิดประตูออกแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่หน้าบ้านเว้ยจะบอกว่าไม่มีใครอยู่ก็ไม่ถูกนะอยู่แหละแต่อยู่แบบไกลๆอ่ะอารมณ์เหมือนเด็กที่วิ่งมาเคาะประตูหน้าบ้านกลัวสุดตีนคนแล้ววิ่งหนีอ่ะพระเอกที่เห็นตัวเป้าหมายยืนอยู่ไกลก็เลยวิ่งไปไล่เว้ยบอกว่าไปมึงไปเลยไล่เหมือนไล่หมาอีนั่นก็วิ่งจี๊ดหนีไปเลยจากนั้นพระเอกก็เดินมาหานางเอกแล้วบอกว่ามันไปแล้วล่ะมันไม่กลับมาแล้วนางเอกเนี่ยก็กลัวว่าอีนั่นจะกลับมานะแต่เมื่อพระเอกบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เป็นไรก็ได้ก็เลยพากันไปนั่งกินแฮมเบอร์เกอร์ที่ซื้อมาทั้งสองเนี่ยก็กินเบอร์เกอร์อย่างอร่อยอ่ะนะจู่ๆก็มีอะไรไม่รู้หยดลงมาจากด้านบนตอนแรกน่ะนึกว่าเป็นซอสแต่ไปๆมาชักจะไม่ใช่แล้วเว้ยมันเริ่มหยดเยอะขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่เนี่ยก็เลยแหงหน้าขึ้นมองด้านบนพร้อมกันปรากฏว่าเหนือโต๊ะอาหารมีไก่โดนเชือกถูกแขวนอยู่เว้ยไอ้เลือดที่หยดมาคือเลือดไก่ซึ่งไม่รู้ว่าใครเอาไปแขวนตอนไหนก็พระเอกนางเอกนั่งแดกข้าวอยู่เนี่ยแล้วใครเอามาแขวนไอ้ใครเอามาแขวนเท่าไหร่มึงแขวนยังไงก่อนไม่เขารู้ตัวเนี่ยพระเอกและนางเอกพอเห็นไก่โดนเชือกถูกแขวนไว้เหนือโต๊ะอาหารก็ตกใจอ่ะนะเลยรีบวิ่งไปปิดประตูหน้าต่างทุกบานพระเอกวิ่งไปปิดหน้าต่างส่วนนางเอกวิ่งไปปิดประตูแต่ปรากฏว่าตอนที่นางเอกเนี่ยปิดประตูมันก็มีคนเอาขวานจามประตูเข้ามา
ชายทั้งสองเนี่ยวิ่งหนีกันกระเจิงไปหลบอยู่ในห้องและขังตัวเองเอาไว้แล้วก็เอาพวกตู้เตอร์อะไรเนี่ยมาขวางประตูหมดเลยนะให้มันเข้ามาไม่ได้แต่ปรากฏว่าไอ้ชายถือขวานเนี่ยก็ตามมาแล้วขวานจามประตูทิ้งพร้อมกับมองเข้ามาในห้องจนเห็นพระเอกและนางเอกนั่งกลัวอยู่แล้วมันก็เดินจากไปเออแค่นั้นเลยกูมาทำให้มึงกลัวแล้วก็ไปพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็พยายามยืนฟังนะว่ามันไปหรือยังวะและพอมั่นใจว่าผู้บุกรุกไปแล้วทั้งสองคนเลยวิ่งออกมาจากห้องไปที่หน้าบ้านเพื่อจะขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปจากที่นี่ซึ่งขณะที่หนีออกมาจากห้องเนี่ยทั้งสองก็หาโทรศัพท์นะแต่ปรากฏว่าโทรศัพท์พวกเขาที่วางชั้นล่างถูกไอ้คนแปลกหน้าเนี่ยพังทิ้งหมดแล้วทั้งสองเนี่ยก็เลยเลิกสนใจโทรศัพท์แล้ววิ่งไปที่รถมอเตอร์ไซค์แต่ปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ระเบิดตึ้มพอถูกไอ้ชายถือขวานเนี่ยจุดไฟเผาทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องวิ่งเข้าไปในบ้านอีกครั้งนะแล้วก็ไปแอบอยู่ในห้องนึงซึ่งห้องเนี้ยมันมีทางระบายอากาศซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังใต้ถุนบ้านได้เพราะบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านยกพื้นทั้งคู่ก็เลยกะจะมุดไปที่ใต้ถุนบ้านและคานออกนอกบ้านไปแผนเนี้ยตอนแรกก็ดีอยู่หรอกแต่คานไปคานมานางเอกแม่งคลานพลาดเอามือไปจิ้มตะปูแบบเต็มๆเลยจนตะปูทะลุมือและเผลอร้องออกมาแอะนึงทำให้ไอ้ผู้บุกรุกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยได้ยินเสียงแล้วก็เดินหาใหญ่เลยเคราะห์ดีที่ว่ามันหาทั้งคู่ไม่เจอพระเอกเนี่ยเลยบอกให้นางเอกกัดฟันแล้วบอกว่าผมขอโทษนะก่อนจะดึงตะปูจากมือของนางเอกทำให้นางเอกเนี่ยน้ำตาไหลพรากอยากร้องก็ร้องไม่ได้แต่มันก็คุ้มค่าเพราะทั้งสองสามารถปีนหนีออกมาจากใต้ถุนบ้านได้สำเร็จแล้วก็วิ่งตรงไปยังเล้าไก่ข้างๆแต่ในขณะทั้งคู่วิ่งไปยังเล้าไก่พระเอกได้สะดุดหินมั้งไม่หินก็ตอไม้อ่ะจนล้มดังอักบอกเลยยังไงก็ได้ยินแต่จังหวะนั้นได้ยินก็ช่างก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็วิ่งหนีต่อนะแต่พระเอกอ่ะไม่รู้ตัวว่าได้ทำยาแก้หืดหอบตกเอาไว้เลยได้วิ่งต่อไปเข้าไปยังเล้าไก่โดยในเล้าไก่เนี่ยมันมืดมากอะนะนางเอกก็เลยจุดไฟแช็กก่อนที่จะเดินสำรวจรอบๆเล้าไก่เพื่อหาอาวุธแต่พระเอกและนางเอกเนี่ยไม่รู้นะว่ามันมีหนึ่งในผู้บุกรุกอยู่ในเล้าไก่ก็อยู่หลังมึงอะมึงจุดไฟปุ๊บเห็นปั๊บเลยแต่มึงไม่หันมามองไงไอ้สองคนนี้ก็สำรวจเพลินพระเอกก็ขึ้นไปชั้นสองแล้วบอกให้นางเอกเนี่ยดูต้นทางบอกปุ๊บเจอปั๊บไอ้ผู้หญิงอยู่ด้านหลังเมื่อกี้มันโผล่มาเว้ยนางเอกเลยตะโกนเรียกพระเอกทว่าไอ้ผู้บุกรุกอีกคนนึงที่มีขวานอะก็พังกระจกมาแล้วดึงตัวนางเอกไว้เคราะห์ดีที่พระเอกเจอปืนลูกซองที่ด้านบนก็เลยเอาปืนลูกซองอ่ะยิงไล่มันไปทำให้ผู้บุกรุกเนี่ยแตกกระเจิงเกมพลิกแล้วตอนนี้พระเอกมีอาวุธแล้วจากผู้ถูกล่ากลายเป็นผู้ล่าพระเอกเนี่ยเลยเดินออกจากเล้าไก่และกลับไปที่บ้านเลยจนได้ยินเสียงใครบางคนอยู่ที่ชานระเบียงหน้าบ้านก็เลยซุ่มและบอกนางเอกว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการมันพระเอกก็ย่องไปที่ชานระเบียงหน้าบ้านแบบเงียบๆก่อนยิงปืนเป้งเต็มๆพระเอกเนี่ยก็ดีใจนะว่าสามารถกำจัดพวกมันได้หนึ่งคนแล้วแต่นางเอกก็สังเกตเห็นความผิดปกติและถามพระเอกว่าที่รักหน้ากากมันไปไหนอะพระเอกเลยบอกว่าโอ๊ยหน้ากากอะไรช่างแม่งไม่สนใจเก็บได้หนึ่งแล้วเว้ยนางเอกก็บอกว่าที่รักดูดีๆปรากฏว่าคนที่พระเอกยิงใส่มีอุปกรณ์ช่างติดตัวมาด้วยนางเอกเลยคิดว่าชายคนนี้คือลุงโจที่เธอโทรเรียกให้มาซ่อมตู้เย็นก่อนหน้านี้นั่นเองเลยเอาพระเอกอะจิตตกเลยที่เผลอฆ่าคนบริสุทธิ์ไปแต่นางเอกก็เข้าปลอบใจนะบอกอย่าคิดมากที่รักทำเพื่อปกป้องเราทั้งคู่จากนั้นพระเอกก็เลือกไปเห็นรถของลุงโจก็เลยหยิบโทรศัพท์และกุญแจรถจากศพของลุงโจเพื่อจะขับรถลุงโจหนีไปแต่ปรากฏว่าพอทั้งคู่ขึ้นไปบนรถของลุงโจหนึ่งในคนแปลกหน้าก็เคว้งไม้ใส่กระจกรถจนแตกนางเอกเลยบอกพระเอกเลยเธอรีบขับออกไปเลยพระเอกก็เลยขับรถออกไปแต่ขับได้ไม่นานก็ถูกรถของคนแปลกหน้าเนี่ยชนอัดเข้ากับต้นไม้จนขาของพระเอกติดหนีไปไหนไม่ได้พระเอกก็เลยบอกให้นางเอกเนี่ยหนีไปคนเดียวก่อนอย่างน้อยเธอรอดก็ดีฉันรักเธอนะทำให้นางเอกเนี่ยไม่มีทางเลือกก็เลยหนีออกไปนอกรถพร้อมกับโทรศัพท์ของลุงโจแล้วก็วิ่งเข้าป่าไปส่วนทางด้านพระเอกก็คว้าปืนออกมากายยิงแสกหน้าใส่ผู้บุกรุกที่ขับรถอยู่นะแต่ผู้บุกรุกมันก็ลงจากรถแล้วเอาขวานเนี่ยมาจางกระจกรถพระเอกทำให้พระเอกเนี่ยเอาปืนลูกซองยิงสวนไปทีนึงจนไอ้ผู้บุกรุกเนี่ยวิ่งหายไปในป่าบอกตรงๆเลยนะหลังจากเนี้ยไม่มีอะไรแล้วฉากนี้หลังจากนี้คือไร้สาระนางเอกที่วิ่งเข้าไปในป่าก็ตีเนียนนอนกับพื้นแฝงตัวความมืดเพื่อไม่ให้มีใครเห็นจากนั้นก็เอาโทรศัพท์ลุงโจเนี่ยโทรแจ้ง191เพื่อขอคนมาช่วยแต่สุดท้ายนางก็โดนผู้บุกรุกเจอนะก็เลยถูกจับไปส่วนพระเอกเนี่ยก็ออกไปจากรถได้ในที่สุดแล้วก็ถือปืนลูกซองวิ่งเข้าป่าไปพร้อมกับตะโกนหานางเอกมายาอยู่ไหนมึงตะโกนเหมืองมึงอยู่คนเดียวอ่ะคือไอ้ผู้บุกรุกอ่ะรู้หมดพระเอกอยู่ไหนก็ตามไปหาพระเอกเลยแต่อยู่ดีผู้บุกรุกเสียท่าเว้ยพระเอกอ่ะตลบหลังได้แล้วเอาปืนจ่อแม่งเลยจ่อแต่ไม่ยิงนะถามนู่นถามนี่ถามนั่นส่วนอีกคนแปลกหน้าที่โดนเอาปืนจ่อเนี่ยก็เหมือนสะใจสนุกแล้วทำท่าทางเหมือนท้ายิงเลยยิงกูเลยสิแต่พระเอกอ่ะก็พลีพิไลไม่ยิงเว้ยจนคนแปลกหน้าที่ผู้ชายถือขวานพุ่งเข้ามาซัดพระเอกจนสลบจากนั้นก็ลากพระเอกกลับไปที่บ้านพระเอกและนางเอกที่ถูกจับมาถูกมัดติดกับเก้าอี้ที่บ้านพระเอกซึ่งคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแล้วเลยถามนางเอกว่ามายาคุณจะแต่งงานกับผมไหม
ซึ่งนางเอกเนี่ยก็บอกว่าแต่งค่ะไรอันพูดจบปุ๊บเอกโดนไอ้คนแปลกหน้าถือขวานกระซุกด้วยมีดตายคาที่ทำให้นางเอกเนี่ยคลั่งเลยก็เลยถามพวกมันว่าพวกแกต้องการอะไรทำแบบนี้ไปทำไมไอ้คนแปลกหน้าที่เป็นผู้หญิงก็เลยพูดมาว่าเพราะแกอยู่ที่นี่ไงจากนั้นไอ้คนแปลกหน้าถือขวานก็เอามีดกระซุกนางเอกจนร่วงไปอีกคนนึงหลังจากนั้นเสียงไซเรนและตำรวจก็ดังมาจากไกลทำให้ไอ้คนแปลกหน้าทั้ง3เนี่ยขึ้นรถหนีไปอะนะแน่นอนว่าตำรวจเนี่ยไม่เห็นทำให้3คนเนี่ยฟรีเลยหนีสบายๆส่วนร่างของพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ถูกปล่อยทิ้งอยู่ในบ้านอะนะทว่านางเอกกลับยังไม่ตายตำรวจเนี่ยช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้แล้วพาเธอมาส่งโรงพยาบาลจากนั้น The Strangers Chapter 1ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ต่อไปเป็นการรีวิวนะก็บอกแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะเนื้อหาแม่งก็เหมือนกันหมดอ่ะเดินทางไกลรถเสียและเผลอไปอาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นห้องเชือดคือมันก็พล็อตเดียวกันหมดทุกเรื่องแหละแต่ข้อดีของเรื่องนี้ตรงที่ว่ามันไม่อมหิตมากมันไม่เชื่อกันเละเทะมันไม่มีการเอาคนอื่นมาเชื่อที่ดูพระเอกและนางเอกเนี่ยเหมือนเป็นเหยื่อที่พวกมันเนี่ยปล่อยให้หนีไปเรื่อยแล้วก็หยอกล้อเล่นซึ่งถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยมันน่าจะเอาคนอื่นมาเชื่อโชว์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นการเล่นกับจิตประสาทแทนอารมณ์มันประมาณว่ามีอะไรบางอย่างอยู่รอบตัวเราไม่เห็นมันแต่มันคอยจ้องดูเราอยู่ซึ่งตัวหนังอ่ะมันจะเป็นฟิลแบบเนี้ยฟิลไม่น่าไว้ใจบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจทั้งเรื่องใครที่ชอบดูหนังที่บีบคั้นบีบหัวใจล้อเล่นกับจิตใจแต่ไม่แหวะไม่เละเทะเรื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์มากครับเสียอย่างเดียวเนื้อหาเนี่ยมันสั้นไปหน่อยคือที่ดูมาทั้งเรื่องอ่ะกูยังไม่รู้เลยว่าพวกคนแปลกหน้ามึงทำไปเพื่ออะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะรู้ในภาคไหนคือจริงๆอยากจะบอกว่ามึงเกริ่นให้กูรู้สักนิดนึงจะได้ไหมเพราะอารมณ์หลังดูเสร็จเนี่ยผมรู้สึกว่านี่กูมาดูอะไรเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าผมได้อะไรจากหนังเรื่องนี้ไม่ได้ความตื่นเต้นจากเนื้อเรื่องเห็นคนแค่เดินไล่กันไปไล่กันมาแค่นั้นอ่ะแล้วถามว่าได้อะไรนะด้วยความรู้สึกหงุดหงิดอ่ะหนึ่งเลยเพราะอะไรเพราะไอ้พระเอกนางเอกเนี่ยมึงไม่รู้ตัวเลยเหรอวะเขายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็บ้านมึงเนี่ยเดินทีก็เอียดอาร์ทั้งบ้านแล้วแต่จู่ๆคนแปลกหน้านึกจะโผล่ออกมาโดยไม่มีเสียงก็โผล่มาเฉยเลยเว้ยส่วนไก่ที่โดนเชือดแล้วแขวนไว้เหนือโต๊ะอาหารมึงแขวนตอนไหนคือแต่ละอย่างอ่ะแม่งไม่เมคเซนส์เลยและอีตอนที่คนมายืนอยู่หน้าบ้านและมันมืดมากจนมองไม่เห็นหน้าคือตอนนั้นมึงไม่คิดจะเปิดไฟหรืออะไรเพิ่มเติมไขไฟให้มันติดให้เห็นหน้าหน่อยเหรอว่าใครมาคุยกับมึงอ่ะคือแบบดูแล้วมันหงุดหงิดอ่ะคือถ้ามันไล่ฆ่าไล่เชือดไล่พระเอกนางเอกแบบมีที่มาที่ไปมันทำอย่างนี้นะพระเอกถึงไม่รู้ตัวทำอย่างนี้นะนางเอกถึงไม่รู้ตัวมันมีทริคอะไรที่น่าสนใจอ่ะเออแบบนั้นอ่ะจะโอเคแต่แบบนี้คือแบบนึกจะโผล่ก็โผล่นึกจะไปก็ไปไม่ทิ้งร่องรอยมึงคนหรือผีกันแน่เนี่ยก็ให้คะแนนเลยละกันเอาไป6พอถ้าดูครบ3ภาคแล้วเนื้อหามันโอเคเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนคะแนนให้ใหม่แต่ถ้าแค่ภาคแยกภาคเนี้ยภาคเดียวเอาแค่6ไปเนื้อหาไม่ได้เพราะซ้ำแม่งรถเสียทุกเรื่องแล้วก็ไปอยู่ในบ้านไม้ในป่าใหญ่แม่งทุกเรื่องส่วนที่ดีของเรื่องนี้ก็คืองานโปรดักชั่นฉากบรรยากาศที่มันทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันไม่น่าไว้วางใจจริงๆเพลงประกอบไปช่วยบิ้วอารมณ์เนี่ยก็ดีส่วนการแสดงของนางเอกและพระเอกเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ดูแล้วไม่ค่อยอินกับตลกเสียมากกว่าส่วนที่ดีก็อย่างที่พูดนะครับส่วนที่แยกก็มีแค่เรื่องพล็อตนั่นแหละคือพอหนังภาคหนึ่งมันออกเป็นแบบนี้ในหัวผมอ่ะผมคิดในใจเลยทำไมมึงต้องมี3ภาควะเพราะเนื้อหาในภาคแรกเนี่ยมันดูไม่มีอะไรเลยประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใครดูแล้วก็มาพิมพ์พูดคุยกันหน่อยว่าดูแล้วรู้สึกยังไงส่วนผมก็ประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับผมนพพรชัยนพพรเราไปเรื่อยขอลาไปก่อนขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย